ตอนนี้สหรัฐอเมริกาเจอภัยทางธรรมชาติหลายอย่างเลยนะครับพื้นที่ทางตอนใต้ของเขาเจอกับคลื่นความร้อนทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วเกือบ20คนขณะเดียวกันครับยังเจอกับปัญหาควันจากไฟป่าของแคนาดาพัดข้ามประเทศมาถึงเมืองหลวงของสหรัฐอย่างกรุงวอชิงตันดีซีด้วยนะครับเมื่อวานนี้ทั้งทำเนียบขาวอาคารรัฐสภาของสหรัฐอนุสรณ์สถานลิงคอล์นและอนุสรณ์สถานสำคัญอีกหลายแห่งซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในกรุงวอชิงตันดีซีต่างก็ถูกหมอกควันจากไฟป่าของแคนาดาบดบังจนมองเห็นได้เพียงแค่เรือนรางเท่านั้นครับขณะที่กรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐต้องกลายเป็นเมืองในหมอกเป็นครั้งที่2แล้วในเดือนนี้จากสาเหตุเดิมก็คือควันไฟป่าจากแคนาดาประเทศเพื่อนบ้านที่ลอยข้ามประเทศเข้ามาในสหรัฐทางสำนักคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสหรัฐรายงานนะครับคุณภาพอากาศในกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวานนี้พุ่งสูงสุดจนถึงเขตโซนแดงของดัชนีคุณภาพอากาศหมายถึงไม่ดีต่อสุขภาพและเตือนให้ประชาชนจำกัดการสัมผัสกับคุณภาพอากาศที่เลวร้ายนักท่องเที่ยวในกรุงวอชิงตันดีซีจำนวนมากต่างก็ยังคงออกมาเที่ยวชมเมืองกันอยู่ครับโดยไม่หวั่นต่อหมอกควันในอากาศแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเลือกใส่หน้ากากอนามัยแทนการไม่ออกไปกลางแจ้งตามคำเตือนนะครับแล้วทีนี้นอกจากปัญหาควันไฟป่าแล้วสหรัฐเองยังต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนพัดถล่มด้วยจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย19คนแล้วครับอย่างล่าสุดที่รัฐเท็กซัสเมื่อวานนี้เมืองฮูสตันและเมืองบราวน์วิลล์ยังคงเผชิญกับคลื่นความร้อนอุณหภูมิสูงทะลุ38องศาเซลเซียสจนชาวเมืองเขาต้องแห่ไปเที่ยวตามชายหาดริมทะเลแล้วหาวิธีคลายร้อนต่างๆโดยผู้เสียชีวิตจากคลื่นความร้อนส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตปกครองเว็บในเมืองลาเรโดรัฐเท็กซัสทั้งหมดจะเป็นผู้สูงอายุครับอายุระหว่าง 60-80 ปีนอกจากนี้ก็ยังมีชาวเท็กซัสที่ล้มป่วยเนื่องจากคลื่นความร้อนที่มีอาการหนักจนต้องเข้ารักษาตัวในห้องฉุกเฉินเป็นจำนวนมากหลายร้อยคนครับทำสถิติใหม่จำนวนผู้ล้มป่วยเนื่องจากคลื่นความร้อนสูงที่สุดที่ต้องเข้ารักษาในห้องฉุกเฉินในปีนี้แล้วคลื่นความร้อนทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกกันว่าโดมความร้อนด้วยนะครับถล่มรัฐเท็กซัสและภาคใต้ของสหรัฐมานานหลายสัปดาห์ติดต่อกันเป็นสาเหตุทำให้อุณหภูมิยิ่งพุ่งสูงขึ้นไปอีกโดมความร้อนนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับเกิดจากความกดอากาศสูงในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งกักเก็บความร้อนเอาไว้ไม่ไปไหนทำให้อุณหภูมิในพื้นที่เกิดโดมความร้อนพุ่งสูงแล้วขอบเขตของโดมความร้อนสามารถครอบคลุมพื้นที่ได้หลายพันกิโลเมตรเลยครับด้านพยากรณ์อากาศล่าสุดก็มีคำเตือนมาว่าคลื่นความร้อนจะยังคงถล่มเท็กซัสและภาคใต้ของสหรัฐต่อไปอีกหลายวันทำให้ประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนยังมีผลอยู่ในหลายรัฐแล้วก็เตือนรัฐนิวเม็กซิโกจอร์เจียและฟลอริดาด้วยจะต้องเผชิญกับอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยต่อไปตลอดทั้งสัปดาห์นี้แล้วก็อาจจะลากยาวไปถึงวันชาติสหรัฐ4 กรกฎาคมที่จะถึงนี้ด้วยนะครับขณะเดียวกันลงมาหน่อยครับอุณหภูมิในพื้นที่ทางตอนเหนือของเม็กซิโกหลายแห่งก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากต้องเจอกับคลื่นความร้อนที่กินระยะเวลาค่อนข้างนานแล้วหนึ่งในนั้นก็คือเมืองมอนเตเลในรัฐนวยโวเลองของเม็กซิโกที่ในช่วงเวลากลางวันจะมีแสงแดดจ้าสร้างความลำบากให้กับผู้คนที่ประกอบอาชีพกลางแจ้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนงานก่อสร้างที่เสี่ยงต่อการเกิดอาการฮีทสโตรกหรือว่าโรคลมแดดมากที่สุดครับโดยหน่วยงานท้องถิ่นประจำเมืองซิอูแดดฮัวเรสในรัฐชิวาวาซึ่งมีพื้นที่ชายแดนติดกับสหรัฐก็มีการจัดตั้งทีมแพทย์เฉพาะกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและช่วยเหลือผู้คนที่มีอาการโรคลมแดดเช่นเดียวกับทางด้านสหรัฐที่มีการก่อตั้งสถานีช่วยเหลือขึ้น16จุดบริเวณเขตทะเลทรายมาฟาในรัฐเท็กซัสของสหรัฐนะครับทางนี้มีรายงานด้วยว่าตลอดระยะเวลา10วันที่ผ่านมาอุณหภูมิในพื้นที่ตอนเหนือของเม็กซิโกเพิ่มสูงขึ้นจนทำลายสถิติในบางพื้นที่และมีบางแห่งที่อุณหภูมิไปแตะ45องศาเซลเซียสเลยครับให้ดูภาพถ่ายดาวเทียมบ้างคุณผู้ชมครับเป็นภาพดาวเทียม3ประเทศในทวีปอเมริกาเหนือซึ่งประกอบไปด้วยแคนาดาสหรัฐและเม็กซิโก ทั้ง3ประเทศกำลังเผชิญสภาพอากาศสุดขั้วหลายรูปแบบจากคลื่นความร้อนโดยเป็นภาพดาวเทียมจากเว็บไซต์ zoom.earth มีการแสดงตำแหน่งจุดไฟป่าจำนวนมากในแคนาดาโดยยังแสดงสภาพกระแสคลื่นลมแรงที่พัดควันไฟป่าจากแคนาดามาทางภาคตะวันออกของสหรัฐกระทบทั้งกรุงวอชิงตันดีซีและชิคาโกทำให้มีการเตือนภัยสภาพอากาศทั้งในวอชิงตันวิสคอนซินอิลลินอยส์มิชิแกนโอไฮโอและนิวยอร์กครับภาพถ่ายดาวเทียมอีกภาพหนึ่งนะครับแสดงสภาพอุณหภูมิในสหรัฐและเม็กซิโกโดยฝั่งตะวันตกของทั้งสองประเทศจะมีสีแดงและส้มเข้มหมายความว่าอุณหภูมิสูงประมาณ 35-40 องศาเซลเซียสทั้งในซานฟรานซิสโกลอสแองเจลิสและดัลลัสรวมไปถึงภาคเหนือของเม็กซิโกครับแล้วไฟป่าที่เกิดขึ้นในแคนาดาเกิดจากการสะสมของใบไม้แห้งในป่าประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งจนเกิดหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 เหมือนกับในหลายประเทศทั่วโลกซึ่งก็เป็นบทเรียนนะครับว่าหมอกควันเกิดจากไฟป่าไม่ใช่การเผาพื้นที่เกษตรเพราะการทำการเกษตรเกิดขึ้นตลอดปีแต่หมอกควันส่วนใหญ่เกิดขึ้นในหน้าแล้งเช่นเดียวกับภาคเหนือของไทยครับปิดท้ายพาไปดูผลกระทบจากอุทกภัยครั้งใหญ่ในชิลีบ้างนะครับเป็นภาพมุมสูงจากโดรนทำให้เราเห็นว่ามีรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่หลายพันคันตกค้างอยู่บริเวณชายแดนชิลีหลังด่านชายแดนเข้าสู่อาร์เจนตินาปิดลงเนื่องจากถนนหลายสายพังเสียหายอย่างหนักถึงระดับโครงสร้างเลยนะครับเพราะว่าเกิดฝนถล่มหนักมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็เกิดพายุหิมะถล่มซ้ำอีกคนขับรถบรรทุกหลายสิบคันต้องนำรถมาจอดข้างทางรอเวลาว่าเมื่อไหร่ด่านชายแดนเข้าอาร์เจนตินาจะกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งบางคันเขาจอดรอมานานหลายวันแล้วครับจนต้องค้างคืนอยู่ที่ข้างถนนแต่ทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่คาดการเอาไว้ว่ากว่าจะสามารถเปิดด่านชายแดนได้ใหม่อาจต้องรออีกนานถึง7วันครับถือได้ว่าเป็นผลกระทบล่าสุดจากฝนตกน้ำท่วมหนักในชิลีมานานหลายวันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วหลังจากภาคการเกษตรของชิลีได้รับผลกระทบหนักจนชิลีต้องประกาศภาวะฉุกเฉินด้านการเกษตรน้ำยังคงท่วมหนักในหลายภูมิภาคของชิลีบ้านเรือนประชาชนถนนหนทางพื้นที่ทางการเกษตรต่างก็จมบาดาลเสียหายมูลค่ามหาศาลครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16 นะครับคุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ